รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับ 15:11 นาทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์อาการดีขึ้นไหมอาการยังคงไม่ดีขึ้นนะครับดัชนีลงไปต่ำสุดในช่วงครึ่งวันเช้าติดลบไปเกือบ20จุดลงไปแถวๆ 1,714 จุดซึ่งเป็นสถิติต่ำสุดครั้งใหม่หลังจากโลเดิมเนี่ย1725นะครับวันนี้เห็นแล้วโลใหม่1714ติดลบไปเกือบ20จุดนะครับแล้วก็ไฮก็เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเช้าเช่นเดียวกันนะครับดัชนีติดลบไปประมาณ7จุดไปอยู่ที่1726จุดณขณะนี้15:12ดัชนียังคงติดลบอยู่14.37จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1720จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 48,781 ล้านบาทโดยมีปตท.ซื้อขายอันดับ1นี่ถ้าปตท.ติดลบดัชนีก็น่าจะลงแรงมากกว่านี้แต่วันนี้มีแรงซื้อสวนนะครับปตท.จำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1 51.50 สตางค์บวกขึ้นมา1.25 สตางค์A จะเป็นสถาบันซื้อสวนหรือเปล่าเดี๋ยวสิ้นวันรู้กันนะครับปตท.ซื้อขายอันดับ1อันดับที่2ครับเป็นปูนใหญ่วันนี้มีบิ๊กหลอดนะครับปูนใหญ่ซื้อขายอันดับ2 454บาทปรับตัวลดลงมา10บาทอันดับที่3เป็นปตท.สผ.จำกัดมหาชน132บาทบวก1บาทนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีแรงซื้อสวนเช่นเดียวกันอันดับที่4ครับเป็น IVL Indorama Ventures จำกัดมหาชน57บาท25สตางค์ปรับตัวลดลงมา3บาทนะครับเคยมีบางโบรกแนะนำว่า IVL หลุด60บาทลงมาเมื่อไหร่น่าสนใจแต่มาณขนาดนี้เนี่ยไม่น่ารีบในการรับหรือว่าสวนซื้อเข้าไปช่วงนี้รอหน่อยก่อนได้นะครับสำหรับ IVL อันดับที่5เป็น EA พลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน38บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา2บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง 15:14 นาทีวันนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเรามีโอกาสหลุด 1,700 จุดไหมการที่ดัชนีทำท่าจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมาการที่ดัชนีทำท่าจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมาเนี่ยสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันดีไม่ดีอย่างไรนะครับและคนที่เตรียมจะช้อนเนี่ยอันเนี้ยนะครับควรที่จะเวทแอนซีก่อนหรือควรทำอย่างไรคำถามมีมาเพียบเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวคุณพันนีสงสัยเหมือนกับใครหลายๆคนเลยถามว่าปตท.เนี่ยถ้าปตท.จำกัดมหาชนราคาปรับลดลงมาต่ำกว่า50บาทเนี่ยจะเข้ารับได้ไหมถ้าจะรับปตท.รับได้ที่ระดับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้วันนี้นะครับคุณพันดีคุณสัตราฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว4510นะครับคุณสัตราบอกว่าขอคำปรึกษาหน่อยได้เลยครับบอกช่วงนี้ตลาดผันผวนหนักมากอยากจะเก็บหุ้นปันผลสูงดีไหมเอ่ยนะครับคิดหนักคุณสัตราบอกคิดหนักตลาดผันผวนแต่สงสัยจะมีเงินเย็นๆลังเลอยู่ว่าระหว่าง Just Ifกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมินและ DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลของ True เดิมเนี่ยนะครับ
ลังเลระหว่าง just if กับ dif เนี่ย dif ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับต้องการจะเก็บเอาไว้กินเงินปันผลในระยะยาวๆนะครับเดี๋ยวรีบลงทะเบียนตอบให้นะครับเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้ครับคุณสัตราคุณสัตราลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณดันในลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว4153ตอนนี้ติดโมโนอยู่ครับต้นทุน2.88 บาทอยากทราบแนวรับหน่อยนะครับให้แนวรับไปแล้วก็อย่าเพิ่งรีบรับนะครับเพราะว่าหลายโบรกเนี่ยมีการปรับราคาเป้าหมายของทางโมโนลงมาดูราคาเป้าหมายใหม่แล้วเนี่ยผมว่าถ้าจะรีบรับช่วงนี้เนี่ยรอก่อนดีไหมครับคุณดนัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้นะครับคุณเกียรติกรลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว5874นะครับคุณเกียรติกรบอกว่าตอนเนี้ยอยากจะถือลงทุนระยะยาวๆ 3-5 ปีเห็นตลาดผันผวนใช่ไหมคุณกิติกรคุณเกียรติกรบอกว่าอยากจะลงทุนระยะยาว 3-5 ปีอยากได้ปันผลอยากได้หุ้นทั้งปันผลสวยทั้งเป็นหุ้นโกรทด้วยลังเลระหว่าง WAUP WHA Utility and Power จำกัดมหาชนกับ TTW ไทยแทบวอเตอร์น้ำประปาไทยเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันผมรีบจัดคิวตอบให้ด้วยกันนะครับคุณเกียรติกรครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับมีคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวฝากเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับออมสินสายเปแจกรถรวยล้านทุกเดือนเพียงแค่ฝากเงินกับสลากออมสินพิเศษ5ปีนะครับนอกจากจะลุ้นรางวัลสูงสุด5ล้านบาทได้ถึง60งวดท่านยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรถไปฟรีๆอีกด้วยโดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น15ล้านบาทจำนวน108รางวัล นะครับซึ่งสลากออมสินพิเศษ5ปีงวดที่509นะครับฝากเงินได้นะครับต้องสมัครใช้บริการ MyMoและมีสถานะ Active นะครับซื้อผ่านทาง MyMo นี่แหละมีโอกาสลุ้นมูลค่ารวมทั้งสิ้น15ล้านบาทจำนวน108รางวัลด้วยกันนะครับสนใจสามารถฝากเงินกับสลากออมสินพิเศษ5ปีได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115และติดตามข่าวสื่อประชาสัมพันธ์ได้ไม่ว่าจะเป็น www.gsb.or.th หรือ Facebook GSB Society Official Line ก็ได้นะครับ GSB Society ก็ได้ Facebook หรือว่าจะเป็น Line ก็คือ GSBGS ขออภัยครับofficial line ก็คือ GSB ธนาคารออมสิน3ช่องทางนี้ถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้เลยนะครับออมสินสายเปแจกรถรวยเงินล้านทุกเดือนกับสลากออมสินพิเศษ5ปีงวดล่าสุดจากทางธนาคารออมสินนะครับเอาละครับกลับมาดูแนวโน้มตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรสดตรงไปที่ท่านนี้ครับสดตรงไปที่ท่านนี้ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณภพชัยพัฒนาวิทย์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณภพชัยสวัสดีครับสวัสดีครับนะในเมื่อคุยกับคุณภพชัยครับผมขอคุยในส่วนของสายเทคนิคก่อนนะครับนะสายช่างกลไว้คุยกันทีหลังครับผมขอคุยสายเทคนิคก่อนละกันครับตอนเนี้ยนะล่าสุดเนี่ยสำหรับการดูเซตนะครับเราได้มีการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันลงมาแล้วหรือยังครับคุณภพชัยครับผมก็หลุดไปแล้วเรียบร้อยนะครับต้องบอกกันว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันอันนี้เป็น EMA นะครับเป็น Exponential Moving Average นะครับผมครับซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่แถวๆสักบริเวณ1730นะครับผมแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยก่อนที่เราจะหยุดไปทำบุญเมื่อวานกันนะครับผมก็หวังอยู่ในใจลึกๆนะครับว่าเส้นตรงนี้น่าจะเป็นเส้นที่รับอยู่นะครับอินเด็กซ์เนี่ยอย่างมากนะก็คือลงมาเนี่ยน่าจะลงมาแถวๆสักบริเวณ1725แล้วก็น่าจะมีการรีบาวด์กลับกันขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือเปิดต่ำลงมาด้วยนะครับผมแล้วก็หลุดลงไปต่ำกว่าเส้น200วันตรงนี้นะครับผมก็เลยทำให้ภาพโดยรวมตรงนี้เองเนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมสายเทคนิคบอกแล้วว่าไม่ค่อยดีนะครับครับผมหลังจากหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันใช่ครับดูประเภท EMA Exponential นะครับครับตัวของ Exponential Moving Average นะครับครับถามว่าเส้น200วันระดับไหนล่ะก็1730ใช่ครับหลุด1730ไม่ว่าแถมยังหลุด1725ซึ่งเป็นโลเดิมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนนี้ก็ดัชนีนะฮะก็ลงไปเรียกว่าทำจุดต่ำสุดของปีเนี้ย
ไปแล้วนะครับเรียบร้อยที่แถวๆสักบริเวณ1714จุดครับผม1714นี่เป็นระดับต่ำสุดที่เห็นในช่วงของครึ่งเช้านะครับใช่ครับตัวเลขล่าสุดณขณะนี้ 15:20 นดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,720 จุดปรับตัวลดลงมา14จุดมูลค่าการซื้อขายทะลุ 50,000 ล้านแล้วนะครับผมคุณพบชัยครับ2สาเหตุหลักๆที่ทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงมาหนักเนี่ยนะครับขอ2สาเหตุหลักๆครับคุณพบชัยครับผมจริงๆนะก็ส่วนหนึ่งเลยนะเป็นเรื่องของปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักเลยนะครับก็มาจากเรื่องของความกังวลที่เกิดขึ้นในยุโรปนะฮะก็เป็นเรื่องที่มาจากอิตาลีนะที่ว่าเขาเองเนี่ยเลือกตั้งมานะครับก็น่าจะ3เดือนแล้วตั้งแต่เดือนมีนาตอนนี้เองเนี่ยก็ยังฟอร์มรัฐบาลไม่ได้นะครับผมแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็มีข่าวแว่วๆเหมือนกันว่าอาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งการเลือกตั้งใหม่เนี่ยอาจจะทำให้พรรคนะฮะที่เขาอยากจะออกจากตลาดของสหภาพยุโรปเนี่ยอาจจะมีคะแนนเสียงได้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับที่อิตาลีเองเนี่ยก็อาจจะออกจากสหภาพยุโรปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออิตาลีเนี่ยเขามีหนี้นะที่เป็นพันธบัตรต่างประเทศเนี่ยอยู่เรียกว่าค่อนข้างเยอะมากนะสูงกว่า GDP ของเขาซะด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยเป็นประเด็นที่มากดดันอันหนึ่งนะครับผมเรื่องเกิดขึ้นที่อิตาลีแต่ว่าสะเทือนมาถึงตลาดหุ้นนะครับหลายต่อหลายตลาดรวมทั้งimaging market เหมือนตลาดหุ้นอย่างตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะฮะใช่แล้วครับผมนะครับอันนี้คือเรื่องที่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับครับผมนะทีนี้อีกเรื่องนึงครับถามเผื่อไว้ก่อนครับครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราก็เพิ่งผ่านพ้นอะไรนะ sell in May and go away ครับผมจะผ่านพ้นหมดหรือยังไม่แน่ใจครับแต่ถามว่าต่างชาติขายไหมขายขายขายหนักไหมบางวันก็หนักด้วยครับคำถามคือว่าแล้วเดือนหน้าเนี่ยเดือนมิถุนายนเดือนจูนเนี่ยนะฝรั่งยังน่าจะขายต่อไหมจะมีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องฟันโฟดีขึ้นบ้างไหมครับคุณพบชัยครับผมก็อาจจะต้องบอกว่าเดือนถ้าดูตามสถิตินะครับผมสถิติเนี่ย10ปีย้อนหลังก็เก็บตัวเลขมานะครับก็ปรากฏว่าเดือนมิถุนายนนะครับต่างชาติก็ยังคงขายสุทธิบ้านเราต่อนะครับผมก็เฉลี่ยเนี่ยนะฮะประมาณอยู่ที่ประมาณสัก 10,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ฮะเรื่องของกระแสเงินเนี่ยฮะก็ยังคงไหลออกจากบ้านเรานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเดือนหน้านะเดือนมิถุนายนนี่นะฮะก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดด้วยนะซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเหลือเกินนะครับที่การประชุมรอบนี้เนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะที่ทำให้ทางของข้างทางของกระแสเงินเนี่ยไหลออกจากบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะครับครับมีโอกาสที่เดือนหน้าเนี่ยฟันโฟน่าจะยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องใช่ไหมใช่ครับเห็นบอกเซลล์อินเมย์นี่มีเซลล์อินจูนต่อได้เหรอยังมีต่อครับนะนะมีโอกาสขายต่อนะครับโอ้ถามจริงถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับผมโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทยจะหลุด 1,700 จุดเนี่ยมีไหมมีโอกาสแค่ไหนครับเนี่ยคือถ้างั้นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะกลับไปยังเส้นทางเดิมของเขานี่นะครับก็คือควรที่จะต้องผ่านนะครับที่1730ไปให้ได้ก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยอันนึงเลยนะครับต้องคือก็คืออันแรกก็คือต้องผ่าน1730ไปให้ได้ก่อนครับซึ่งถ้ายังผ่านไปไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะไหลลงมาต่อได้นะแล้วก็การเจอจุดตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรอบร่างนะครับของการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ที่เป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวมานะครับผมก็ตรงนี้เองเนี่ยถ้ายังยืนขึ้นไปเหนือ1730จุดไม่ได้นะครับมีโอกาสที่จะไหลลงมาอยู่ที่1700จุดได้นะครับผมดังนั้นขอกรอบแนวรับกรอบการเคลื่อนไหวขอกรอบการเคลื่อนไหวนะครับในช่วงที่เหลือถามว่าช่วงที่เหลือของอะไรเอาวันนี้ก่อนแล้วกันครับคุณพบชัยถามไกลกว่านี้ไม่ไหวผันผวนเหลือเกินครับผมนะฮะก็แนวรับของวันนี้นะผมก็มองว่าแถวๆสัก1714ตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นโลของโลใหม่ใช่ครับผมก็มองบริเวณนี้หรือว่าถ้าอย่างแย่สุดเนี่ยผมก็มองว่าแถวๆสัก1710ตรงนี้น่าจะยังพ อได้เห็นของวันนี้นะไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้นะครับผมครับแล้วแนวต้านด้านบนล่ะครับแนวต้านด้านบนนะครับสำหรับวันนี้เองนะก็อยู่แถวๆสักบริเวณ1725นะครับผมครับ1725จะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนใช่ครับ1710จะเป็นกรอบแนวรับด้านล่างสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องคุยเรื่องปัจจุบันเยอะหน่อยครับผมคุยไกลนี่ไม่ไหวนะครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูคำถามหน่อยรอนานแล้วนะครับครับก่อนจะไปถึงคำถามก่อนจะไปถึงหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับคุณฟังครับวันนี้ฟังดีๆมีรางวัลมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลมีหนังสือจากติ้งปิยอนซื้อขายอสังหารวยดีๆ by ดีๆ property มีหนัง
ังสือจากนะครับสำนักพิมพ์ Life Balance นะครับเรื่องเก่งภาษาญี่ปุ่นเที่ยว6มิตินะครับเป็นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเอาไว้เที่ยวเลยนะครับจาก Life and Balance นะครับแล้ววันที่2และวันที่3เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่องเล่นหุ้นกับพี่เม้าและรางวัลที่1ครับเป็นหนังสือจาก Dream and Passion เรื่องมือใหม่เล่นหุ้นแนวเทคนิคนะครับและทั้ง5รางวัลก็จะมีกระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์จากธนาคารออมสินแนบไปด้วยนะครับเอาละครับไปดูคำถามจากคุณพันนีถามว่าปตท.วันนี้มีแรงซื้อสวนก็จริงนะแต่คุณพันนีถามเผื่อไว้ว่าถ้าปตท.ลงต่ำกว่า50บาทเนี่ยรับดีไหมหรือถ้าไม่หรือว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยควรจะรับปตท.ที่ระดับราคาไหนดีครับคุณภพชัยครับผมจริงๆนะเรื่องของปตท.นี่นะก็ตอนแรกน่ามองเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับว่าราคาเนี่ยน่าจะลงมาปิดแก็บนะครับซึ่งวันนี้ก็ลิตรมันลงมาเนี่ยน่าจะปิดแก็บเกือบตัวสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็พอลงมาถึงแถวๆสักบริเวณ49เนี่ยก็มีการดีดตัวกันขึ้นไปแรงตรงนี้เลยนะซึ่งถ้าหากว่าจะมองนะครับว่าถ้าจะมารับตรงจุดไหนเนี่ยผมก็อาจจะให้มาดูแถวๆสักบริเวณซึ่งค่าเฉลี่ยอีกแล้วนะครับผม200วันตรงเนี้ยนะปตท.เขาจะมีตรงนี้อยู่ที่บริเวณสักแถวๆ48.50แถวนี้นะครับผมก็อาจจะมารอได้ที่แถวๆบริเวณนี้นะครับครับถ้าจะให้ปลอดภัยคุณภพชัยบอกว่ารอรับปตท.ได้แถว48.50สตางค์ใช่ไหมใช่ครับผมแต่ดูแล้วเนี่ยกองทุนเข้าว่ะเนี่ยครับ บวกสวนตลาดเลย มันจะลงมาถึง48.50อีกรอบแล้วครับคุณภพชัยก็อาจจะลองผมว่าอาจจะลองดูนะตอนช่วงสักประมาณกลางเดือนหน้านะเพราะว่าตอนวันที่22มิถุนายนนี้นะครับเขาจะมีการประชุมโอเปกกันนะแล้วก็มีแว่วๆว่าอาจจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับผมซึ่งผมคิดว่ายิ่งพอเข้าใกล้ช่วงวันประชุมนะครับอัตราของราคาเนี้ยจะค่อนข้างที่จะแกว่งผันผวนนะครับผมก็มองว่าราคาน้ำมันโลกเนี่ยอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้ณตอนช่วงเวลานั้นนะครับก็ลองดูปตท.มีโอกาสที่จะอ่อนลงมาได้อีกทีนึงนะครับผมซื้อเมื่อย่อยังไม่ต้องรีบเข้าซื้อตอนนี้นะใช่ครับให้ซื้อเมื่อย่อนะครับคุณพันดีครับลงมาแถวๆ48.50แล้วทยอยรับน่าจะอุ่นใจมากกว่านะครับครับผมล่าสุดปตท.บวกสวนตลาดเลย51.25สตางค์บวก1บาทนะครับครับผมคุณศาสตราคุณศาสตราบอกว่าตอนนี้ตลาดผันผวนหนักเหลือเกินครับนะอยากจะถือเป็นโอกาสในการเก็บหุ้นปันผลสูงอยากจะถือว่าเป็นช่วงเป็นโอกาสในการเก็บหุ้นปันผลสูงครับดีไม่เอ่ย มีถามดีไม่เอ่ยด้วยนะ ดีไม่เอ่ยครับผม คิดหนักระหว่างตัว Just If กับตัว DIF ครับครับJust If เด่นตรงไหน DIF ดียังไงครับแล้วถ้าจะให้เลือกใครดีครับคุณภพชัยครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนแจ้งนิดหนึ่งนะครับว่า2หุ้นนี้ทางด้านของฝ่ายวิจัยเอเชียพลัสเองเรายังไม่ได้ทำการศึกษา2หุ้นนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยคือถ้าดูกันในทางด้านขององค์ประกอบโดยรวมๆแล้วกันแล้วก็ดูจากข่าวที่มีมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ทางด้านของJust If เองเนี่ยนะครับที่ราคาลงมาแรงเนี่ยก็เพราะว่าทางด้านของJust เองเขามีการขายทางด้านของหุ้นตัวนี้ออกมาด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางของ Just เองเขาก็มีการบอกไว้ตั้งแต่ตอนที่ตั้งกองแรกๆแล้วนะครับว่าเขาจะมีการลดสัดส่วนในการถือหุ้น Just If ลงมานะจากจำนวนเหลือสักประมาณสัก 18% ตอนนี้เองเนี่ยเขาไม่อยู่ประมาณสัก 23% ใช่ครับก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าอาจจะต้องมีเรื่องของแรงขายออกมาอีกแล้วลอกหนึ่งนะครับผมก็อาจจะมารอนะครับแถวๆสักบริเวณถ้ารอได้นะครับอาจจะรอสักแถวๆสักบริเวณ10บาทนะครับน่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับสำหรับตัว Just If นะครับใช่ครับผมแล้ว DIF ล่ะครับจริงๆ DIF เองนะฮะก็ค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยต้องดูกันถึงเอายาวๆด้วยเหมือนกันนะครับว่าทางด้านของเทคโนโลยีเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปเป็น 4G 5G อะไรพวกนี้เนี่ยต้องดูว่าทางด้านของผู้ที่จะมาเช่าเสาแล้วก็เช่าอุปกรณ์พวกนี้จะยังมีเยอะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมครับถ้าให้เลือกระหว่าง Just If กับ DIF คุณพบใครเลือกใครครับเนี่ยซึ่งถ้าให้เลือกนะผมยังค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทาง Just If มากกว่านะครับเอียงเยอะเอียงเยอะมั้ยฮะก็เยอะอยู่พอสมควรฟังเสียงนี้ค่อนข้างเอียงกระเทเล่นะครับใช่ครับผมเพราะว่า Just If เองเนี่ยเขาให้ Dividend Yieldสูงนะฮะตอนนี้นะสูงถึง 9% ครับนะครับแต่ว่า DIF เนี่ยประมาณสัก 7% นะครับผมต่างกันอยู่มีส่วนต่างกันอยู่ประมาณสัก 2% ถ้าดูนะผมคิดว่า Just If เนี่ยน่าค่อนข้างจะน่าสนใจในเรื่องของ Dividend Yield มากกว่านะครับรอรับ Just If ราคาประมาณสัก10บาทนะครับคุณศาสตรานะใช่ครับเดี๋ยวถามแล้วก็ลองรอติดตามข่าวดูอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวถามให้อีกหลายๆเจ้านะคุณศาสตรานะใจเย็นๆครับเอาละครับมาดูหุ้นเด่น
มาดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสในภาวะตลาดแบบนี้ขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก2แต่ถ้าจะให้3ก็ไม่ว่ากันครับคุณครับชัยครับครับผมสำหรับตัวแรกนะฮะที่อยากจะแนะนำก็คือทางด้านของ CK นะครับCK ชอการช่างจำกัดมหาชนนะครับครับผมในภาวะแบบนี้ทำไมหุ้นในกลุ่มรับเหมากำลังจะมาเป็นพระเอกเหรอครับครับจริงๆนะฮะต้องบอกเลยว่าทางด้านของหุ้นในกลุ่มรับเหมาเองเนี่ยช่วงก่อนหน้าราคาก็ลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมก็มีการสะท้อนประเด็นข่าวนะครับเรื่องของการประมูลนะที่ล่าช้ากันออกไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นความคืบหน้านะครับของโครงการประมูลต่างๆกันออกมานะฮะแล้วก็อย่างล่าสุดก็มีเรื่องของการประมูลตัวทางด้านของตัวมอเตอร์เวย์ออกมานะครับผมแล้วก็หลังจากนี้เองเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของตัวรถไฟฟ้าสายสีต่างๆมาด้วยนะซึ่ง CK เองเนี่ยเขาก็มีความพร้อมที่จะประมูลนะครับเรื่องของการก่อสร้างทุกๆโครงการอยู่แล้วนะครับผมก็มีการประเมินนะครับว่างานประมูลปีนี้นะครับประมาณสัก800,000 ล้านบาทเนี่ยทางด้านของ CK น่าจะมีการชนะได้สักประมาณ 20-25% นะครับของมูลค่าที่จะประมูลกันนะครับCK เนี่ยได้ดีเพราะลูกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆเขาก็มีลูกไม่ว่าจะเป็นทั้ง BEM นะครับแล้วก็ทั้ง CKP แล้วก็ Thai Tap Water ซึ่งก็ช่วยเจเนเรตรายได้ของเขาได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นคุณพ่อลูกดกนะ ใช่ครับมีทั้ง BEM ครับผมมีทั้งน้ำประปาไทยแล้วก็มี CK Powerด้วยนะครับใช่ครับและคอมเมนต์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับและคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ CK ครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อ CK ชอการช่างจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ34บาทครับ34บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ CK ชอการช่างนะครับครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับก็ซื้อนะครับลงมาที่แนวรับนะครับบริเวณ25.80 บาทนะครับต่ำกว่า25.80 บาททยอยเก็บนะครับใช่ครับต่ำกว่า25.80 บาททยอยเก็บสำหรับ 4K แล้วถ้าผิดทางแล้วครับก็คัทลอสนะครับที่25 บาทนะครับถ้า 4K หลุด25 บาทขายคัทออกมาก่อนครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับครับ CK ชอการช่างราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ34 บาทเก็บได้แถวๆ25.80 บาทครับแต่ถ้าหลุด25 บาทขายคัดออกมาก่อนนะครับครับผมขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับครับผมอีกหุ้นนึงนะที่อยากจะแนะนำก็คือทางของแบงก์กรุงเทพหรือว่า BBL ครับ BBL เหรอครับครับผมแอบไปจีบสาวแบงก์แถวนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยก็มีบ้างครับผมมีคนส่งข่าวมาที่ผมนะฮะทำไรนี่เรามีต้องบอกว่ามีนักข่าวอยู่แถวนั้นเยอะนะครับผมต้องหลบซ่อนเยอะหน่อยนะนะอะไรคือไฮไลท์สำคัญของ BBL แบงก์กรุงเทพครับครับผมเนี่ยอย่างที่ได้เรียนกันไปตอนแรกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของแนวโน้มนะครับดอกเบี้ยก็เป็นขาขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อเองตอนนี้เองเนี่ยก็มีการขยับขึ้นนะครับก็เราก็ประเมินนะครับว่าทางด้านของกนง.เองเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยของบ้านเรากันมาบ้างแล้วนะครับผมซึ่งดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นเนี่ยทางด้านของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะหรือทางด้านของกลุ่มแบงก์ต่างๆเองก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสเปรดหรือว่าส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยรับกับทางด้านของต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายของเขาเนี่ยก็จะกว้างขึ้นนะครับผมซึ่งทางด้านของแบงก์ใหญ่ๆเองเนี่ยนะฮะก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปค่อนข้างจะเต็มที่เลยนะครับครับและคอมเมนต์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ BBL ครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อ BBL แบงก์กรุงเทพราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ220 บาทครับ220 บาทนะครับครับผมแล้วซื้อแบงก์กรุงเทพได้แถวไหนครับครับก็มารอที่บริเวณแนวรับนะครับ191 บาทนะครับ191 บาทย่อลงมาแถวนี้ทยอยเก็บสำหรับ BBL นะครับใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับก็คัทลอสนะครับที่188 บาทครับถ้า BBL หลุด188 บาทถ้าหลุด188 บาทลงมาแสดงว่าไม่สวยแล้วใช่ครับให้ขายคัทออกมาก่อนนะครับครับผมเอาละครับนี่คือ BBL แบงก์กรุงเทพนะครับครับผมขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่3ตัวสุดท้ายแล้วครับครับผมนะฮะก็เป็นทางด้านของหุ้นอมตะครับตัวอมตะนะฮะใช่ครับเกาะไปกับธีมของ EEC นะครับใช่เลยไฮไลท์มีอะไรบ้างสำหรับอมตะครับครับผมก็สำหรับท่านของอมตะนะครับก็ผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยจะเติบโตดีขึ้นกว่าไตรมาสแรกด้วยนะครับผมเพราะว่ามีทางด้านของลูกค้านะครับในนิคมเนี่ยก็จะมีการโอนที่ดินกันนะครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้านะครับที่จะมีการซีโอดีกันนะครับเพิ่มอีก1โรงด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างเงี้ยจะโดดเด่นมากเลยนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับก็เพราะว่าเรื่องของพรบ EEC ที่มีการบังคับใช้แล้วนั่นเองนะครับครับเอาละครับคำแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของอมตะครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้ออมตะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ35.70 บาทนะครับ35.75 บาทนะครับ
70สตางค์ครับผม35บาท70สตางค์นะครับใช่ครับ35บาท70สตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับอมตะนะครับครับผมแล้วซื้อได้แถวไหนครับก็ตอนนี้เนี่ยราคามีการปรับตัวกันลงมานะครับไปรอรับแถวๆสัก22บาทนะครับผมรอย่อลงมาแถวๆ22บาททยอยเก็บได้สำหรับอมตะนะครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับก็คัทลอสครับ21บาท60สตางค์นะครับ21บาท60สตางค์นะครับครับผมหลุดนี่ขายคัทเลยนะใช่ครับนี่ก็แสดงว่าให้เข้าเร็วออกไวนะใช่ครับผมผิดทางให้รีบหนีนะครับใช่ครับนี่คือ3หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส1 CK ชอการช่างราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ34บาท2 BBL แบงก์กรุงเทพราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ220บาทแล้ว3อมตะนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ35บาท70สตางค์มีอะไรเพิ่มเติมทิ้งท้ายเชิญครับคุณพจน์ชัยนะครับก็เดี๋ยวฝากเมื่อกี้นะเรื่องของคำถามนะของพิจารณานะครับที่มีคำถามร่วมสนุกกันใช่ไหมครับก็ชิงรางวัลกันนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของท่านเคยนะหลักทรัพย์เอเชียพลัสเองนะครับก็อยากจะมีให้ท่านนั่งของผู้ที่สนใจนะครับก็ลองมาติดตามนะครับท่านนั่งของFacebook นะครับเพจเอเชียพลัสกรุ๊ปได้นะครับผมเองแล้วก็จะมีการวิเคราะห์นะครับเรื่องของแนวโน้มตลาดกันในทุกๆเช้าเลยนะแล้วก็ระหว่างวันเองเนี่ยก็จะมีการมีไลฟ์ด้วยนะครับมีประเด็นเด่นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีมาพูดคุยกันนะครับก็เกาะติดสถานการณ์กันไปเลยนะครับก็ฝากทางของเพจ Facebook ของหลักทรัพย์เอเชียพลัสด้วยนะครับ Facebook Live ของทางเอเชียพลัสเนี่ยเกาะติดทุกสถานการณ์นะครับใช่ครับแอปพลิเคชันน่าสนใจไหมครับครับผมก็แอปพลิเคชันของเรานะครับ ASP Smart นะครับอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนทุกๆครั้งเลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยทางด้านของบทวิเคราะห์นะครับก็สามารถที่จะติดตามอ่านกันได้นะแล้วก็มีการ cover หุ้นอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมก็มีบริการให้กับทางด้านของลูกค้านะครับของเอเชียพลัสกันนะครับเอาละครับติดตามให้ได้วันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณพบชัยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณพบชัยพัทรวิทย์นะครับให้เกียรติมาคุยกับเรามาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลรางวัลที่5เป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องซื้อขายอสังหารวยดีๆ by DD Property รางวัลที่4เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Life Balanceเรื่องเก่งภาษาญี่ปุ่นบวกเที่ยว6มิตินะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวนะรู้ไว้เที่ยวญี่ปุ่นสบายใจนะครับรางวัลที่2รางวัลที่3เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่องเล่นหุ้นกับพี่เมานะครับรางวัลที่1เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่องมือใหม่เล่นหุ้นแนวเทคนิคฉบับเริ่มต้นจนเล่นจริงเลยนะครับและทั้ง5รางวัลจะแนบไปด้วยกระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์จากธนาคารออมสินนะครับคำถามถามว่าบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสให้ราคาเป้าหมายหุ้นของชอการช่างหรือ CK เอาไว้เท่าไหร่ครับคำถามถามว่าบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสให้ราคาเป้าหมายหุ้นของ CK ชอการช่างจำกัดมหาชนเอาไว้เท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1 30บาทข้อ1 30บาทหรือข้อ2 34บาทข้อ1 30บาทหรือข้อ2 34บาทข้อ1 30บาทหรือข้อ2 34บาทถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับแต่อย่าลืมครับต้องคีย์นะครับต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดก่อนแล้วค่อยตามด้วยคำตอบนะครับคีย์เวิร์ดของเราก็คือพิมพ์คำว่า GSB เว้นวรรค PAY Pay คีย์เวิร์ดคือ GSB เว้นวรรค PAY Pay ธนาคารออมสินนะครับพิมพ์คีย์เวิร์ดนะครับย้ำ GSB เว้นวรรค PAY เว้นวรรคแล้วตามด้วยธนาคารออมสินนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับ GSB Pay ธนาคารออมสินตามด้วยข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้ลุ้น5รางวัลประจำวันนี้และย้ำอีกครั้งนะครับว่าพิมพ์คีย์เวิร์ดก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนะครับคีย์เวิร์ดก็คือ GSB เว้นวรรค PAY GSB Pay ธนาคารออมสินแล้วตามด้วยข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้เอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดย
ยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน